สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่27มกราคมนะคะเรามองว่าดัชนีเนี่ยนะคะน่าจะได้เวลาปรับตัวแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือเริ่มอ่อนแรงจากทิศทางของตัวทั้ง Stochastic และ MACD ในกราฟ60นาทีนะคะแต่ว่าจากการที่ตัวกราฟเนี่ย ยังคงความแข็งแรงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะปรับลงรุนแรงมากนะคะน่าจะเป็นประมาณไซด์เวย์ดาวโดยที่ถ้าอ่อนตัวเนี่ยให้รอรับได้ตามระดับเส้นค่าเฉลี่ยที่อยู่ด้านล่างนะคะก็คือเส้น EMA 25กับ75ของกราฟ60นาทีนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1583กับ1573จุดตามลำดับนะคะส่วนแนวต้านระยะสั้นก็ยังคงอยู่ที่1600จุดค่ะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว TACC นะคะตัวนี้นี่ลงมาแนวรับ EMA 75วันเหมือนเดิมซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะดีดตัวขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะคะตามสภาพของวอลุ่มที่เข้าหนุนเมื่อวานนี้แล้วก็การที่เครื่องมือทยอยฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะแนวรับก็คือ9บาท45แนวต้าน9บาท80กับ10บาท10สตางค์นะคะและคัทลอสที่9บาท35ค่ะตัว SGP นะคะสยามแก๊สได้สัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic ในขณะที่ตัว MACD เริ่มวกกลับมาให้ค่าบวกนะคะก็ถือว่าแนวโน้มดีมีโอกาสที่จะเหวี่ยงตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ 13.5 กับ14บาทตามลำดับรับที่ 12.8 คัทลอสที่ 12.6ตัวสุดท้ายวันนี้จะเป็นทีรับนะคะทีรับเนี่ยจะเห็นว่าถึงแม้จะมีการพักตัวไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่รุนแรงตามแนวโน้มหลักที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่ามี EMA 10นะคะเป็นตัวพยุงราคาได้นะคะคิดว่าน่าจะส่งให้ดีดตัวกลับขึ้นไปแถวๆกรอบบนนะคะที่ประมาณ 2.44 ถึง 2.50 รับที่ 2.26 และคัทลอสที่ 2.22 ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ